ลับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะประเด็นในคืนนี้ก็น่าจะถูกใจสำหรับสาวๆแล้วก็หนุ่มๆที่อยากจะดูดีแล้วก็สวยหล่อขึ้นนะคะแต่ว่าการที่เราจะสวยแล้วก็ดูดีแล้วก็ดูหล่อขึ้นนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องหาวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยนะคะก็อยู่กับร่างกายของตัวเราเองถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะนำกลับมาแก้ไขอีกบางทีก็อาจจะไม่มีเลยก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้คุณหมอก็บอกนะคะบอกว่าถ้าเกิดจะไปฉีดเนี่ยช่วยหาคุณหมอที่น่าเชื่อถือหน่อยนะคะสองแบบก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังกับอีกอันนึงก็คือด้านศัลยกรรมตกแต่งคือจริงๆแพทย์ทั่วไปก็ฉีดได้ถ้าเขามีความชำนาญแต่ถ้าสมมติว่าจะเอามั่นใจที่สุดคือแบบว่าขอดูใบหน่อยก็ได้ถูกไหมคะเพราะเราเป็นคนไข้หรือเป็นผู้บริโภคเราก็มีสิทธิ์โดยทั่วไปที่คลินิกก็ต้องมีการแสดงนะคะว่าถึงต้องสังเกตก่อนมีใบมีแพทย์ของว่าจบที่ไหนนะว่ามีเป็นประกาศเสียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านไหนบ้างค่ะจะได้มั่นใจมากขึ้นแต่ทีนี้ยิ่งตอกย้ำความมั่นใจค่ะเวลาไปถามคุณหมอปุ๊บแหมเราอยากจะฉีดฟิลเลอร์แต่เราอยากจะได้ตัวที่มันปลอดภัย แล้วก็ถูกกฎหมายคือพูดง่ายว่าผ่านอย.ในเมืองไทยแล้วเราก็มีถูกไหมคะมีค่ะมีแล้วเราจะสังเกตยังไงคะคุณหมอว่าตัวนี้มันปลอดภัยละผ่านอย.ละก็จริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปจะฉีดใช่ไหมคะต้องบอกคุณหมอว่าก็ถามอย่างที่หมอบอกว่าคุณหมอจะฉีดตัวไหนให้หนูยี่ห้ออะไรนะคะแล้วก็ตอนที่จะฉีดก็จริงๆก็ขอดูกล่องนะคะมันก็จะมีว่าผ่านอย.มันจะมีเลขที่อย.อยู่นะคะสังเกตง่ายๆคือข้างกล่องก็จะเขียนมีโลโก้ของอย.มีโลโก้ของอย.แล้วก็มีเลขที่ด้วยมีเลขที่ด้วยอ๋อค่ะแล้วจริงๆก็คือเดี๋ยวอาจจะมีจริงๆเช็คทางเว็บไซต์ได้นะคะเว็บไซต์เนี่ยเว็บไซต์ของอย.คลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีให้เราใส่ชื่อยาที่คุณหมอบอกเนี่ยนะแล้วบอกว่าโอเคยาตัวนี้ผ่านอย.หรือเปล่านะคะฟิลเลอร์ที่เราจะฉีดเนี่ยฟิลเลอร์ที่เราจะฉีดไปถามคุณหมอแล้วกลับมาเช็คก่อนก็ได้ตอนนั้นเลยหรือไม่ก็โทรไปถามที่คลินิกก่อนว่าตรงนี้ใช้ยี่ห้ออะไรนะอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็มาเช็คดูในเว็บไซต์ของอย.ก็ได้ซึ่งเดี๋ยวคิดว่าอีกไม่นานเนี่ยอย.คงประชาสัมพันธ์เป็นระยะว่าที่อนุญาตเนี่ยมียี่ห้ออะไรบ้างซึ่งมันก็จะมีรายชื่อนะเพียงแต่หมอแสดงให้ดูไม่ได้แค่นั้นเองนะคะว่าอาจจะมีผลเรื่องของการค้าด้วยค่ะนะแต่ว่าวิธีการสังเกตเบื้องต้นก็คือขอคุณหมอที่คลินิกขอดูกล่องก็ได้ว่ามันมีอย.หรือเปล่าหรือว่าถ้าไม่แน่ใจก็เข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของอย.ก็ได้หรือถ้าจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนคะคุณหมอก็โทรไปที่สถาบันโรคผิวหนังเลยก็ได้ค่ะสถาบันโรคผิวหนังเราเป็นโรงพยาบาลของรัฐภายใต้สังกัดกรมการแพทย์เพราะงั้นก็คือจะพร้อมบริการประชาชนด้านนี้อยู่แล้วนะคะเบอร์โทรของสถาบันเบอร์กลางนะคะ023545แล้วก็ตอง2คือ23ตัวจำง่ายๆค่ะนะคะ023545แล้วก็222นะคะทีนี้ค่ะกลับมานะคะเรื่องของฟิลเลอร์กันต่อเมื่อกี้คุณหมอก็บอกว่าบางจุดเนี่ยหลายจุดมันก็ฉีดได้นะคนก็นิยมฉีดกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร่องแก้มหรือว่าลุ้มสิวหรือว่าตรงมุมปากหรือคางแต่ถ้าเกิดว่าจำเป็นอยากจะแหมจมูกโด่งแต่ไม่อยากทำจมูกเลย พักฟื้นนานหรืออยากจะแบบหน้าผากโหนกดูดีสวยงามแล้วจะไปฉีดแบบนี้คุณหมอคิดว่าควรหรือไม่ควรยังไงคะขอคำแนะนำนิดนึงคืออย่างนี้สมมติถ้าเป็นหมอเองนะหมอจะไม่ฉีดตรงจมูกเลยตรงกลางตรงนี้ไม่ฉีดเลย ถ้าจะต้องการทำให้จมูกโด่งนะไปเสริมจมูกเลยค่ะทำถาวรดีกว่าถาวรไปเลยทีเดียวเลยดีกว่าเสริมไปเลยค่ะซึ่งจะปลอดภัยกว่าค่ะนะคะแล้วก็มันก็ถาวรเพราะอย่างฟิลเลอร์นี่ฉีดไปมันอยู่ประมาณ6เดือนถึงปีนึงเองนะคะค่ะแล้วก็ต้องฉีดใหม่อีกเรื่อยๆนะซึ่งฉีดซ้ำๆเนี่ยมันก็จะเกิดพังผืดนะคะซึ่งก็ไม่ดีนะคะเพราะงั้นถ้าเกิดเรื่องจมูกเนี่ยขอเถอะค่ะว่าถ้าจะทำให้โด่งนะไปศัลยกรรมตกแต่งเลยค่ะก็คือทำให้มันถาวรดีกว่าคือครั้งเดียวเอาให้แบบเสร็จสับไปเลยดีกว่าจะไม่ต้องหลายรอบนะคะทีนี้เคยได้ยินมาเหมือนกันคุณหมอนอกจากว่าฟิลเลอร์จะใช้กับใบหน้าแล้วร่างกายในส่วนอื่นๆค่ะที่มีการนิยมใช้ฟิลเลอร์เป็นสารเติมเต็มหรือว่าช่วยทำให้ดูดีขึ้นมีส่วนไหนอีกบ้างคะก็จะมีตรงบริเวณเต้านมอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตรงนี้ส่วนใหญ่ถ้าในไทยเนี่ยเราจะไม่ค่อยนิยมเพราะว่ามันต้องใช้ปริมาณมากมันจะแพงนะคะก็จะมีศัลยกรรมตกแต่งแพทย์บางท่านก็จะนิยมใช้เป็นไขมันของคนไข้เองอะค่ะมาฉีดเข้าตรงบริเวณเต้านมนะคะซึ่งเป็นอันตรายไหมคะคุณหมอไม่อันตรายถ้าเป็นไขมันของเราเองก็ไม่อันตรายค่ะแต่ถ้าเป็นฟิลเลอร์แล้วนำมาใช้กับเต้านมล่ะคะจริงๆก็ปลอดภัยนะคะเพียงแต่ว่ามันที่ไม่ใช้ก็คือมันแพงอ่ะมันเยอะเพราะกว่านุ่มได้นะค่ะกว่าที่จะแหมได้ขนาดที่เราต้องการหรือว่าไซส์ที่เราต้องการอาจจะใช้เยอะนิดนึงก็อาจจะต้องเป็นการเสริมโดยวิธีอื่นดีกว่านะคะและในส่วนของฟิลเลอร์ที่ใช้กับส่วนอื่นๆนอกเหนือจากใบหน้าแล้วก็เต้านมยังมีส่วนอื่นอีกไหมคะคุณหมอ
ไม่ค่อยแล้วค่ะส่วนใหญ่ก็จะเพื่อความสวยงามตรงเนี้ยค่ะอืก็จะมีถ้าเป็นฝรั่งก็จะมีที่บริเวณมือค่ะสมมติว่าพออายุมากขึ้นนะคะมันก็จะเป็นร่องค่ะเขาก็จะมีเสริมตรงบริเวณนี้ได้อ๋อเอามาฉีดมือได้ด้วยแต่ของไทยนี่เท่าที่อย่างหมอเองไม่เคยฉีดเลยตรงบริเวณมือเนี่ยค่ะค่ะโดยมากคนไข้ที่เดินทางมาปรึกษาคุณหมอนะคะหรือว่ามารับการฉีดฟิลเลอร์จากคุณหมอเนี่ยเขามักจะมีปัญหาส่วนไหนเป็นพิเศษคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าวัยรุ่นนะคะหรือวัยรุ่นตอนปลายก็จะเป็นหลุมสิวนะคะถ้าอายุมากหน่อยก็จะเป็นตรงร่องแก้มนะคะค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือจะมาขอให้จัดรูปหน้าจัดรูปหน้าก็คือถ้าต้องการให้หน้าเรียวหรือจัดให้มันคอนทัวร์มันชัดขึ้นนะคะซึ่งอาจจะใช้ผสมระหว่างโบท็อกกับฟิลเลอร์ร่วมกันอ๋อซึ่งก็จะได้ผลจะได้ผลแต่ว่าหลังจากนั้นก็ต้องยอมรับเมื่อมันครบตามกำหนดเวลามันก็จะกลับมามันก็ลักษณะเดิมคืนสู่สภาพเดิมก็อาจจะการฉีดบ่อยๆเป็นอันตรายไหมคะคุณหมอก็มีเหมือนกันค่ะอย่างเช่นสมมติว่ามันก็จะเป็นพังผืดอย่างที่หมอบอกนะคะอย่างมันมีรายงานทางการแพทย์ว่าอย่างคนที่ฉีดจมูกบ่อยๆเนี่ยนะคะฉีดเป็นนานๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพังผืดแล้วมันจะดูเหมือนจมูกมันโตขึ้นแต่มันไม่ได้โตขึ้นแบบอย่างที่เราต้องการมันจะโตแล้วผิดรูปวิธีการแก้ไขนะคะสำหรับคนที่อาจจะไปฉีดฟิลเลอร์มาอาจจะเป็นไม่ใช่ชนิดที่1หรือ2ที่คุณหมอบอกแต่ว่าอาจจะเป็นชนิดที่3คืออาจจะเป็นที่คุณหมอบอกว่าเป็นพาราฟินหรือว่าเป็นซิลิโคนวิธีการแก้ไขคือยังไงคุณหมอถ้าเกิดแก้ยากมากก็คือต้องใช้ผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งอะค่ะก็คือมันต้องไปแงะออกขูดออกเลยอะนะคะคือเพราะงั้นขอร้องเหอะอย่าไปทำอันนั้นแล้วโอกาสถ้าเกิดผ่าตัดแงะออกมาปุ๊บจะเป็นเหมือนเดิมไหมคะน้อยค่ะน้อยเพราะส่วนใหญ่นี่คือสารตัวนี้จะอยู่นานพออยู่นานนี้มันจะร่างกายจะสร้างพังผืดมาเกาะรอบๆเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะงั้นเวลาที่เราจะไปเอาออกนี่เลยคือเราต้องล้อเอาสารนั้นออกแล้วเอาพังผืดออกมาด้วยอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะผิดรูปอะค่ะไม่ค่อยสวยนะคะนะคะอรหัตก็โอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆ ให้คุณหมอย้ำอีกสักครั้งได้ไหมคะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะ อยากที่จะไปฉีดฟิลเลอร์นะคะแล้วก็วิธีการนอกจากเราจะต้องเตรียมตัวเองแล้วคนหาข้อมูลละดูคุณหมอละมีอย่างอื่นที่คุณหมออยากจะเน้นย้ำเป็นพิเศษไหมคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะมี2 อย่างนี่แหละก็คือหาสถานพยาบาลที่คิดว่า เป็นแพทย์ฉีดและแพทย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพียงพอนะคะการที่2ก็คือตัวสารฟิลเลอร์ที่เขาจะฉีดให้เราเนี่ยขอให้แน่ใจว่าเป็นสารฟิลเลอร์ในกลุ่มที่เป็นชั่วคราวจริงๆคือเป็นตอนนี้ก็คือให้ดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นของ HA ก็คือไฮยาลูโรนิกแอซิดจริงๆนะคะค่ะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วค่ะค่ะเห็นบอกว่าตามข่าวก็มีเหมือนกันอย่างเช่นที่เกาหลีเนี่ยก็มีคนไปฉีดฟิลเลอร์เยอะมากแล้วก็ได้รับผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะด้วยใช่ค่ะค่ะคือเกาหลีเขาเป็นเจ้าทางนี้อยู่แล้วนะคะเพราะงั้นเคสที่รายงานเนี่ยมาจากเกาหลีนี่ก็ส่วนใหญ่นะคะอย่างตาบอดของเรานี่คนไทยเรามีอยู่รายงานอยู่ประมาณ8รายค่ะแต่เกาหลีนี่คือเกือบ60รายประมาณนี้ที่ไปฉีดฟิลเลอร์แล้วก็ผลข้างเคียงก็คือตาบอดถึงขนาดเสียชีวิตมีไหมคะฉีดฟิลเลอร์มีรายงานนะคะมีรายงานเหมือนกันค่ะในบ้านเรานะคุณหมอในบ้านเราก็คือในรายงานทางการแพทย์จริงๆอ่ะไม่มีนะคะแต่ว่ามีข่าวอยู่ก็มีข่าวอยู่ก็อาจจะต้องแบบตรวจสอบกันแต่รับเพื่อความชัดเจนแล้วก็คือตอนนี้ที่ซีเรียสสุดนี่ก็คือเรื่องตาบอดนะคะนะคะซึ่งก็ถ้าตาบอดไปแล้วมันก็นะคะก็แก้ไขก็คงจะลำบากนะลำบากยากแน่นอนนะคะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเองนะคะมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะกดโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่สถาบันโรคผิวหนังนะคะ02-354-5222นะคะ02-354-5222หรือว่าจะเข้าไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของอย.ก็ได้เพื่อความปลอดภัยนะคะอยากจะสวยอยากจะดูดีแต่ก็ต้องเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเพราะว่าเรื่องของความสวยความงามนี่นะคะก็อาจจะต้องใช้ข้อมูลเยอะสักนิดนึงนะคะแล้วก็อดทนสักนิดนึงนะคะทำออกมาแล้วก็จะได้ถูกอกถูกใจถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยนั่นเองค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณนะคะคุณหมอที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังค่ะแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิษฐ์ค่ะขอบพระคุณค่ะดีค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือรายการหอสลักข่าวในคืนนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ดิฉันจิรภาศรีตาบุตรพร้อมกับคุณหมอและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ